สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับแม็กในช่องฟิล์มแมกเกอร์อัตอมอสนินจาวีใครบ้างที่ต้องใช้1ปีเต็มกว่า100่งร้อยไดนะ้ที่แม็กได้เอาตัว a ัต m o อ n นินจาวีเนี่ยใส่เฮาซิ่งลงไปถ่ายใต้น้ําทําไมแม็กถึงเลือกใช้ a ัต m o อสนินจาวเพื่อที่จะลงไปถ่ายใต้น้ํานั่นแนอะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยแม็กเนี่ยเป็นคนที่ใช้ a ัต m o อสนินจาวมาเนี่ยสปีนะฮะใช้มานานแล้วด้วยนะที่ถ่ายงานอยู่บนบกเพื่อไว้ดู เวฟฟอร์มนะในในตัวมอนิเตอร์นะก่อนอื่นนะครับอัตมอสนินจาวีเนี่ยคือมอนิเตอร์เรคคอร์เดอร์นะคือเป็นจอมองภาพนะซึ่งต่อ เอามาจากตัวกล้องมิเลอร์เลดนั่นเองนะอ t o ต o ม n i n นินจาวเนี่ยเป็นมอนิเตอร์เรคคอร์เดอร์นะซึ่งเหมาะสําหรับกล้องหลายๆยี่ห้อเลยนะไม่ใช่ที่กล้องที่แม็กใช้อย่างเดียวนะใครบ้างที่ต้องใช้นะครับสำหรับคนที่ต้องใช้มอนิเตอร์ตัวนี้นะก็คือคนที่ใช้กล้อง m i เลอ r ์เลด s โซนนะครับ A7 A1 ที่ออกมานะ A7 S3 S4 อะไรก็ว่ากันไปนะ Canon R5 นะที่เป็นกล้องที่ระบาดหนักมากในวงการใต้น้ำในขนาดนี้นะซึ่งเหมาะมากที่จะใช้ตัวอตโตมอสอินจาวีนะและกล้อง nikon นะ z 7Z 6อ่าตัวฟู j i นะครับ x t 4นะมีกล้อง OMD นะของฝั่ง olympus ก็ใช้อตโตมอสอินจาวีเหมือนกัน ในส่วนกล้องที่เป็นอ่าซีนีมาขึ้นมาหน่อยนะครับเช่น C ีแคมนะครับซีแคมก็ต้องใช้นะในส่วนของ MacA เองนะครับที่ m a ็ใช้มาโดยตลอด3ปีนะครับแล้วก็เอาลงน้ำไปถ่ายมาเนี่ยกว่า100ไดเนี่ยคุณสมบัติของอัต m มอ n i ินจ V เนี่ยเพื่อที่ไว้ดูเวฟฟอร์มนะเวฟฟอร์มเลยอันดับแรกเลยที่ Mac เอาที่ m a ็ซื้อมานะครับที่ซื้อมาใช้ตั้งแต่อยู่บนบกแล้วก็พอจะลงน้ำคือด้วยความคุ้นเคยนะครับคุ้นชินก็เลย ต้องยอมซื้อ Housing Monitor มาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นความคุ้นชินสำหรับการที่เราได้ดูเว็บฟอร์มก่อนถ่ายนั่นเองคือปกติแล้วกล้อง m i l เล r l ์แม็กจะบอกก่อนว่ากล้อง m i l เล r l ์เนี่ยเป็น กล้องที่มีคุณสมบัติในการถ่ายภาพนิ่งนะแต่เพิ่มคุณสมบัติมาในการถ่ายวิดีโอหลายๆค่ายนะครับไม่มีไม่มีเวฟฟอร์มนะครับมีแต่ฮิสโตแกรมที่เราดูกันนะครับแล้วก็ดูค่า e v อะไรต่างๆมีบางค่ายที่ก็มีเวฟฟอร์มอยู่แล้วนะแต่เพื่อความชัดเจนไงคือปกติจอวิวไฟเดอร์ของกล้องมันก็ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมฮะแต่มอนิเตอร์เนี่ยนี่ขนาดใหญ่เลยเวลาเราดูเต็มตาดีนะเช็ค เวฟฟอร์มได้นะครับเปิดดูเวฟฟอร์มใส่รัดในกรณีไหนรัดเนี่ยใช้ในกรณีที่เราถ่ายเป็นหลอกโปรไฟล์นั่นเองสีตุนๆนะ่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนจะเป็นหลอกโปรไฟล์ n หลอกของค่ายนิคอน c หลอกของค่ายแคแนล s หลอกสอง s หลอกสามนะครับของค่ายโซนี่นะครับแล้วก็ v หลอก v หลอก v หลอก l ของค่ายพานาโซนิกนั่นเองปัจจุบันนะครับออโมอสนินจาวีมีโคเดกให้เลือกนะคือโปรเรสโปรเรสรอ N D X H D นะแล้วก็ S 2 6 5หลหลายๆคนสงสัยว่าทำไมเขาถึงให้ S 2 6 5มานะครับ S 2 6 5เนี่ยมาเพื่อ,อไว้ดาวสเกลของไฟล์นะครับเช่นสมมติแม็กเอากล้องเรสมาถ่ายแต่ไฟล์ของเรสบันทึกได้ต่ำสุดก็คือไฟล์ Pro เรส4 2 2แต่มันยังมีขนาดที่ใหญ่อยู่ในอัต m มอสเนี่ยสามารถที่จะเอาออกมานะครับจากกล้องถ่ายของเราเนี่ยมาบันทึกในในตัวอัตมอเนี่ย เป็น S265 นะซึ่งสามารถได้ไฟล์10บิตที่422เลยอันนี้ในกรณีที่ไฟล์ใหญ่ไงไฟล์ใหญ่แล้วก็จะดาวนสเกลไฟล์ลงมาให้มันเล็กให้มันได้โคเด็กที่เล็กลงมามีการบีบอัดหรือใครที่อยากจะได้อ่โคเด็ก S265 ก็ได้นะครับถ้าคอมทำงานไหวนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแมกก็จะใช้เป็นที่ผ่านมานะครับก็แม่ก็ใช้เป็น ProRes 422นะ4 2 2 HQ แต่ยังไม่ได้ ลองถ่ายใต้น้ําเป็นโปรเรสรอนะซึ่งเป็นโคเด็กใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อไม่นานมานี้เองที่ใช้ได้กับกล้อง G5S s ของแม็กนั่นเองนะในส่วนของ Canon นะที่ m a ็เนี่ยอยากจะบอก คุณสมบัตินะครับสำหรับพี่ๆนะครับหรือเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้กล้อง canon r5 กับ housing นะครับลงไปถ่ายใต้น้ำเพื่อที่จะได้เก็บบันทึกโมเมนต์เป็นวิดีโอนั่นเองจำเป็นนะครับที่ต้องมี a t o m o d i n j a v นะครัเพื่อที่จะได้ record ลงไปในจอมอนิเตอร์นั่นเองนะแล้วก็ไม่ต้องใช้พลังงานของกล้องไงเพราะว่าตอนนี้ กล้องแคนนอนะครับ R5 นะครับยังมีปัญหาในการถ่าย 4K แล้วมันมีความร้อนนะเวลาเราถ่ายภาพนิ่งไปด้วยถ่ายวิดีโอไปด้วยยิ่งร้อนเร็วเข้าไปใหญ่นะแนะนําให้กันเป็นเอาเรคคอร์ดไปนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้พลังงานในกล้องเรคคอร์ดได้ยาวๆเลยนะได้คอร์ดได้ยาวๆเลยก็แนะนําเลยนะครับว่าจําเป็นนะครับจำเป็นต้องมีอัตมอสนินจาวีนะแล้วก็บวกด้วยเฮาซิ่งมอนิเตอร์นะครับในกรณีที่เป็นกล้องค่ายอื่นคือแม็กแนะนําไว้แล้ว ข้างต้นก็คือว่ากล้อง m i เล e r l เลตนะครับที่เป็นกล้องถ่ายภาพนะครับเป็นกล้องถ่ายภาพนะมันไม่ใช่แกล้องถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะมันไม่มีเวฟฟอร์มแล้วก็เราก็ต้องดูเวฟฟอร์มผ่านตัวอัตอมอสอินจาวีนั่นเองแล้วก็แก้ไขปัญหาของการกล้องร้อนนะครับกล้องร้อนก็คือใช้บันทึกในจออัตอมอสนินจาวีเลยสำหรับวันนี้ขอลาวทุกคนไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ